ปิดม่านคลาสสิกคาสัปดาห์นี้เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยกับเจ้าสัวคนดังสวัสดิ์หอรุ่งเรืองซึ่งเป็นหนึ่งในนักสะสมรถคลาสสิกมากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยตัวคุณสวัสดิ์เองมีมากถึง160กว่าคันหนึ่งในนั้นเป็นรถปอร์เช่356ที่หาได้ยากติดตามรับชมใน CEO Auto Talk กับเปิดม่านคลาสสิกคาร์คุณค่าที่มากกว่าราคา